ต้นมะค่ามงจำนวนทั้งสิ้น100ต้นโดยได้รับการสนับสนุนจากสถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดเชียงช่วยลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศลดภาวะจากฝุ่นและหมอกOh,